ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 ค่ะกับสถานบันเทิงกับบ่อนเนี่ยเป็นเหมือน1ใน2จุดหลักที่มีการระบาดระลอกใหม่ในครั้งนี้นะครับซึ่งก็มีความเป็นห่วงมาจากทางคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลกังวลเรื่องของการระบาดโควิด -19 ระลอกที่2ในครั้งนี้นะครับทางศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนาภาคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับท่านได้บอกว่าตอนนี้เนี่ยทั่วโลกนะครับทุกๆ2วันเราจะพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 เพิ่มขึ้นแตะหลัก1ล้านคนนะฮะอเมริกาถึงแม้ว่าจะเริ่มฉีดวัคซีนแล้วแต่ว่าก็ยังไม่ได้เห็นผลส่วนประเทศเพื่อนบ้านที่มีความกังวลอย่างเมียนมามาเลเซียตอนนี้อัตราผู้ป่วยในประเทศของเขาเริ่มลดลงแล้วแต่ของไทยเราตั้งแต่17ธันวาคมที่ผ่านมาที่มีการระบาดในประเทศนะครับที่มาจากตลาดกลางกุ้งสมุทรสาครทำให้ผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นซึ่งสิ่งที่น่าเป็นห่วงน่ากังวลสำหรับการระบาดระลอกใหม่นี้เพราะว่าคุณหมอบอกว่าเกิดจากคนที่กระทำผิดกฎหมายทำให้การสอบสวนโรคและการควบคุมเนี่ยมันทำได้ยากนะครับเป็นห่วงว่าการระบาดระลอกใหม่จะมากกว่ารอบแรกอย่างเทียบกับตัวเลขช่วงเดือนมีนาคมในตอนรอบแรกเนี่ยเราติดเชื้อกันวันละ2หลักต้นๆค่อยๆไต่เป็นหลัก3หลักแต่มาทุกวันนี้อย่างที่คุณผู้ชมได้ฟังตอนแถลงเราพบผู้ติดเชื้อเกิน100คนต่อวันไปแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นคุณหมอบอกว่าใครที่คิดว่าตัวเองมีความเสี่ยงในการติดเชื้อขอให้ไปรับการตรวจนะฮะเพราะบางครั้งเนี่ยมันไม่มีการแสดงอาการถ้าเกิดคิดว่าตัวเองอยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงจะเสี่ยงต่ำเสี่ยงน้อยอย่างไรก็เอาไปตรวจดูนะฮะเราจะได้ควบคุมและสอบสวนโรคกันได้ทันและชัดเจนฮะค่ะ